ครับและช่วงนี้คือข่าวบันเทิงนั่นเองนะครับเราจะมาเริ่มต้นกับเรื่องที่เราเกริ่นไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับกับกรณีที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นดราม่ามากๆเลยครับน้องดาวครับกับเรื่องราวที่มีชาวโซเชียลเนี่ยพุ่งประเด็นไปถึงกรณีที่เป็นน้องเจ้าขุนบอกว่ามีการไปซื้อบริการสาวประเภท2ไปมั่วที่ห้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันเป็นไทม์ไลน์กันเลยว่าเรื่องตั้งแต่วันแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างได้เลยนะครับเริ่มกันที่ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเลยนะครับร้อนแรงมากๆเลยเมื่อมีเพจดังครับนั่นคือนักล่าเน็ตไอดอลรีเทิร์นนะครับได้มีการโพสต์ภาพผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งโพสต์ข้อความระบุบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยซื้อบริการสาวประเภท2ไปมั่วสุมที่ห้องแห่งหนึ่งแล้วก็กลับพบลูกชายนักร้องดังร่วมอยู่ในนั้นด้วยข้อความครับระบุบอกว่าวงการกะเลยขายนี่จุดจุดจุดฮือฮากันมาก หลังจากถูกซื้อบริการไปหมู่ที่ห้องเด็กวัยรุ่นแล้วพบว่ามีลูกนักร้องดังรวมอยู่ในนั้นใบว่าเบ็คแฮมเซินเจิ้นจ้ะซึ่งหลังจากที่ลงข้อความแบบนี้ไปแล้วนะคะก็เกิดการแชร์การรีทวีตกันไปเร็วมากแล้วก็มีการทำนายคาดเดากันไปค่ะว่าเป็นใครครับและแน่นอนว่าเหล่าบรรดาสาวก Twitter ทำงานกันเป็นมือระวิงเลยแล้วก็หาคำตอบกันยกใหญ่สุดท้ายหวยดันไปตกที่ลูกชายคนกลางของคุณพ่อเจเจตรินนะคะนั่นก็คือน้องเจ้าขุนจักรพรรดินั่นเองคือเวลานั้นเนี่ยโลก Twitter ร้อนแรงทั้งวันทั้งคืนบางคนไม่นอนกันเลยนะพี่หาคำตอบรีทวีตกันสุดฤทธิ์นะคะแรงจนกระทั่งเจ้าคนที่เรียกว่าเป็นการเผยข้อมูลนี้ออกมาเนี่ยถึงขั้นต้องปิดแอคเคาท์แทบไม่ทันเลยปิดแอคเคาท์หนีไปเลยถูกต้องแล้วก็วันที่28พฤษภาคมนะคะที่งานแถลงข่าวเปิดตัวเพลงของน้องเจ้านายลูกชายอีกคนของพี่เจเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับประเด็นของน้องเจ้าขุนไว้ว่าพี่เจมองว่าเป็นเรื่องตลกหลังจากที่น้องเจ้าขุนเนี่ยถูกโยงว่าเป็นลูกนักร้องดังซื้อบริการกระเทยไปหมู่ที่ห้องซึ่งพี่เจบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าชีวิตตอนนี้เนี่ยของน้องเนี่ยอยู่ที่อังกฤษเกือบทั้งปีบอกว่ามโนได้แต่อย่าเกินกว่าเหตุและถามพี่เจแล้วก็พี่ปิ่นเนี่ยนะคะอยู่วงการมานานแล้วไม่ซีเรียสกับเรื่องแต่งเติมไม่คิดจะเอาเรื่องอะไรกับเข้าใจว่าคนที่ชื่นชอบเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ตัวเองเนี่ยคอยสอนลูกๆให้เตรียมใจกับข่าวประเภทนี้ไว้แล้วชิลๆแล้วก็ปรับตัวได้ตามยุคโซเชียลแล้วก็ปลอบคนโพสต์ว่าไม่ต้องปิดแอคเคาท์หนีหรอกเธอปลอบด้วยเธอไม่ได้ทำผิดอะไรร้ายแรงและพูดว่าถ้าขุนเป็นเกย์จริงๆเป็นเกย์กันทั้งประเทศเลยนะคำนี้แหละที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเรามีคำนี้ของพี่เจพูดให้ดูกันไหมครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันขุนเป็นกระเทยหรือขุนเป็นเทินเป็นเกย์จริงๆอ่ะเป็นเกย์ทั้งประเทศได้เลยคือเป็นไปไม่ได้ใช่ใช่นี่แหละประโยคนี้นี่แหละที่ทำให้เกิดดราม่าขึ้นเยอะมากพี่อ๋อถูกต้องแต่ดราม่ามันยังไม่แรงเท่าไหร่นะดูเหมือนเรื่องจะชิลๆค่ะจนมีแม่ปิ่นเกตมณีได้ลงคลิปลูกชายแก้เครียด เป็นคลิปจากแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับโดยมีแคปชั่นว่าใครว่าลูกฉันเป็นกระเทยยะดูซิว่าไปเรื่อยดูคลิปหน่อยผมเป็นกระเทยคือปกติพ่อหลับไม่ได้ที่เราเป็นกระเทยวันนี้จะโทรไปขอพ่อฮัลโหลครับพ่อผมมีอะไรจะบอกครับผมเป็นกระเทยฮะพ่อจะให้กลับไปบวชเหรอครับไว้ได้นะแบบนี้คือตอนแรกเราดูเราก็ว่ามันก็เป็นอะไรที่มันดูขำๆน่ารักดีแบบนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยหลังจากลงคลิปได้ไม่นานนะช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโลก Twitter ก็ร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งมีคนไปโจมตีว่าการลงคลิปนี้เนี่ยเหมือนเป็นการดูหมิ่นแล้วก็เหยียดเพศที่3คือกลายเป็นว่ากระแสพลิกจากความฮากลายเป็นเรื่องไม่ฮาซะแล้วใช่ครับหลายคอมเมนต์นะคะมองว่านี่คือการล้อเลียนเหยียดเพศที่3ว่าค่อนข้างแรงนะเช่นพ่อแม่ก็ส่งไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาแต่กลับเอาความรู้ที่เรียนมาใช้ในเรื่องไร้สาระล้อเลียนเพศสภาพคนอื่น อันนี้เป็นหนึ่งในคอมเมนต์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีบอกว่าต่ำมาใครบอกว่าตลกเหยียดเพศดีนักไม่ได้เป็นก็อยู่เฉยๆเวลาจะพิสูจน์เองรู้ไหมในเพจเพศที่3เนี่ยเขาเข้ามาด่ากันหมดเลยสมองคิดได้แค่นี้หรอต่ำคือมันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่คือวิธีจัดการกับข่าวหรอคะล้อเลียนการเป็นกระเทยตักกะประหลาดจังเลยอย่านึกว่าทำแล้วเท่เลยเนี่ยนะหล่อที่อุตส่าห์ส่งไปเรียนถึงอังกฤษคือเรียกว่าโดนเยอะเลยทีเดียวอันนี้เป็นข้อความในแง่ที่แบบติงในเชิงลบแต่มันก็มีอีกมุมนึงที่เขามองว่า
ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นอาจจะเป็นเรื่องขำๆก็ได้คือบางคนก็คอมเมนต์เข้ามานะคะบอกว่าเขาทำมาเพื่อความสนุกเท่านั้นเองไม่ได้บังคับให้คุณมาดูด้วยถ้าบอกว่าเหยียดเนี่ยก็ไม่ต้องดูจะได้ไม่ต้องเครียดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็หลายกระแสจริงๆใช่นะครับแต่พอมันมีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นแบบนี้ว่าเป็นการเหยียดเพศที่3ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางพี่เจเจตรินครับก็ได้เปิดใจกับทางมติชนออนไลน์บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาดังกล่าวเลยนะตนเองรวมถึงสมาชิกคนอื่นในครอบครัวต่างมีเพื่อนเป็นเพศที่3 มากมายดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีทางที่จะมีความรู้สึกเหยียดเพศแน่นอนบ้านของผมเป็นบ้านที่ทุกคนในวงการบันเทิงรู้ดีว่ามีเพื่อนที่เป็นทั้งเกย์กระเทยเพศที่3มีเพื่อนเยอะแยะแบบนี้ลูกเราก็สนิทกับเพศที่3ไม่เคยมีเรื่องของการเหยียดอะไรเลยอันนี้เนี่ยยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอยู่เฉยๆแต่โดนคนมาหยอกเจ้าขุนมากกว่าซึ่งข่าวที่เกิดขึ้นเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องตลกแต่ในกรณีที่ขุนเขาทำคลิปขึ้นมาเขานึกตลกก็ก่อนหน้านี้มีข่าวมาขุนก็ขำบอกว่าขุนเป็นกระเทยเดี๋ยวทำให้ดูคือไม่ได้คิดอะไรถูกแล้วคือพี่เจก็ยังบอกเพิ่มอีกด้วยนะคะว่าคนในวงการที่เรารู้จักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่วูดดี้หรือว่าดีเจนุ้ยเขาก็เข้ามาตลกกับเจ้าขุนด้วยแล้วก็เขาก็รักเจ้าขุนแฟนคลับและคนรอบตัวก็รู้ว่าเจ้าขุนเขาเองอ่ะเป็นคนทะเลนผมย้อนถามไปว่าตอนที่มีข่าวหมิ่นประมาทขุนตอนแรกทำไมเขาเฉยๆกับข่าวนั้นและในวันนี้ที่เราแค่ทำคลิปจากแอปพลิเคชันทำไมถึงต้องมาโจมตีแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายผมก็ยึดหลักเดิมคือรักคนที่เขารักเราซึ่งมีจริงมันก็ประเด็นที่เป็นประเด็นที่เซนซิทีฟใช่ถ้าเกิดจะคิดจริงๆถ้ามองว่าจะเป็นเรื่องเล่นๆเรื่องตลกเรื่องน่ารักเรามองได้ใช่ค่ะแต่สำหรับคนบางกลุ่มที่อาจจะมีเซนซิทีฟแล้วก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกมากกว่าปกตินิดหน่อยซึ่งจริงๆเราสองคนอะเราก็ค่อนข้างเข้าใจเข้าใจทั้งสองฝ่ายด้วยนะถามว่ารู้สึกไหมเราก็รู้สึกแต่ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจนะครับค่ะก็ประเด็นนี้ก็จบไปจบไปจ้าเราก็เรียงมาให้เป็นไทม์ไลน์สำหรับคนที่อุ้ยยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยจะได้เห็นภาพเป็นช่วงๆไปถูกต้องนะครับอ่ะค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่านะครับเรื่องที่ทำเอาหลายคนนี้ตกอกตกใจเลยถูกต้องนะคะเรื่องของพี่นักร้องลูกทุ่งสาวสุนารีราชสีมานั่นเองค่ะคือเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถูกพาส่งโรงพยาบาลโดยด่วนซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มาจากการถูกสุนัขกัดซึ่งจริงๆแล้วสุนัขเนี่ยก็เป็นสุนัขในบ้านของพี่สุนารีเองด้วยนะคะเรื่องคือพี่สุนารีเนี่ยเป็นคนที่รักสุนัขมากนะแล้วก็เลี้ยงเอาไว้ที่บ้านเนี่ยหลายตัวและเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาประมาณเกือบ10โมงเนี่ยแหละค่ะเขาก็กำลังจะอาบน้ำไปอัดรายการพอดีสุนัขที่บ้าน2ตัวคือมีพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้กับพันธุ์ไทยเนี่ยนะคะเขากัดกันพี่สุนารีด้วยความที่พอเห็นสุนัขที่ตัวเองรักอ่ะกัดกันก็เข้าไปแย่งพอไปแยกพอคว้าได้ตัวนึงอีกตัวเขาด้วยความที่เขาก็เป็นสัตว์อ่ะเนาะเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็ยังพยายามจะเข้ามากัดพี่สุนารีก็เลยโดนลูกหลงเข้าไปได้ข่าวว่าเย็บหลายเข็มพอสมควรเลยนะคะและเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องของบาดแผลต่างๆอะไรเงี้ยสดๆกับพี่สุนารีเลยด้วยแล้วตอนนี้เขาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะโอเคได้ยินชัดเจนนะครับอาการตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่สุนารีครับอ๋อดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วก็ไปล้างแผลทุกวันครับแล้วสรุปตอนนี้นี่คือจริงๆแล้วเย็บไปกี่เข็มครับพี่สุนารีเพราะว่าเห็นบางสื่อบอก11บางสื่อบอก15อ๋อแผล1 11แผล1 4รวมเป็น15อ๋อแสดงว่ามีหลายแผลมีตรงไหนบ้างคะพี่สุนารีครับก็มีเข่าจ้ะเข่าขวานะด้านหน้าเข่าขวานะคะมันคือ4เข็มจ้ะแล้วก็ตรงข้อศอกแขนซ้ายอันนั้นคือ11เข็มอันนี้ที่ว่าเข้าลึกอะครับที่ว่าโดนเลือดดำอะค่ะก็คือตอนข้อศอกนี้อาจจะลึกหน่อยนึง11เข็มเลยแล้วตอนนี้ยังมีอาการปวดอยู่มั้ยคะพี่สุนารีก็มีค่ะถ้าแบบว่าห้อยขานานๆหรือห้อยแขนนานๆครับแต่ว่าตอนฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะพี่สุนารีคะอ๋อพี่ออกมาตั้งแต่วันแรกนะคะครับก็คือแค่ไปทำแผลไม่ได้นอนที่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงปกติสุนัขเราดุอยู่แล้วหรือเปล่าคะพี่ไม่เด็กๆไม่ดุเด็กๆน่ารักมากครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์ได้ยังไงจ๊ะทีนี้มันพี่กำลังจัดน้ำไปทำงานค่ะจังหวะสงัดคือหมาที่บ้านเนี่ยบ้านที่จะมี5ตัวก็คือจะมีแต่ละวันก็คือจะมีสเปเชียลเดย์ของแต่ละตัวนะคะคือวันไหนสเปเชียลของใครก็คนนั้นก็ได้อยู่ในบ้านแต่ตัวอื่นก็จะอยู่
หลังบ้านก็เป็นห้องแอร์แล้วก็ถ้าไม่อยู่ห้องหลังบ้านก็จะปล่อยให้เล่นด้านนอกกันหมดอะไรเงี้ยค่ะปกติเขาก็อยู่ด้วยกันสง่าสงัดน่ะแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับพี่วันนั้นก็เหมือนหน้าต่างมันไม่ได้ล็อกแล้วสง่าเขาปีนจากห้องหลังบ้านแล้วลูดหน้าต่างเข้ามาข้างในมันเหมือนมันเข้ามาล้ำที่ของอีกคนนึงสถานอะไรเงี้ยเขาก็ห่วงที่ก็เลยก็เป็นเกิดอาการห่วงพื้นที่ข่าวอะไรเงี้ยแต่ได้ข่าวว่าพอเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นตอนนี้ถูกหวยฟาดเคราะห์เลยจริงหรือเปล่าคะใช่ใช่ก็วันที่ก็ไปล้างแผลแล้วก็ไปเจอลอตเตอรี่ไปซื้อถูกรางวัลที่เท่าไหร่บ้างคะพี่สุนารีถูกรางวัลที่4 5ใบรางวัลที่4 5ใบหุยก็200,000ใช่ๆจ้ะเออพี่ก็งงอ่ะมันก็ไม่เคยถูกอ่ะเคยถูกรางวัลที่5นะนี่ไงนี่ไงบ้านครอบได้ครอบก้อนใหญ่ได้ได้ได้ดวงก้อนใหญ่ครบค่ารักษาพยาบาลพอดีนะครับเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหน่อยครับผมยังไงให้พี่สุนารีฝากถึงคนที่เลี้ยงหมาหน่อยนึงแล้วกันครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะก็น้องหมาไม่เขาไม่ได้สำหรับกรณีของพี่คือไม่ใช่ความผิดของน้องเลยพี่ประมาทเองที่แบบว่าจริงๆพี่ก็ต้องวิ่งหาคนน้องคนนี้มาช่วยหรือว่ามาเรียกแฟนก็ได้ทีนี้ถ้าเขากัดกันแล้วเนี่ยเราคนเดียวเราไม่อยู่เราเสียด้วยความที่เราห่วงลูกก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกจะเจ็บอะไรเงี้ยก็ลืมคิดถึงตัวเองไปไงจริงๆก็คือถ้ากรณีถ้าสุนัขกัดกันนี่ก็คืออย่าถ้าอยู่คนเดียวอย่าห้ามดีกว่าวิ่งไปหาคนที่แข็งแรงมาสองสามคนมาช่วยกันมันมีโอกาสที่จะเจ็บน้อยนะคะแต่ก็มีหลายคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะแล้วน้องหมาอยู่ยังไงแล้วถ้ากัดอย่างนี้พี่สุดจะทิ้งไปแล้วรักเขาเหมือนเดิมไหมรักเหมือนเดิมกลับมาก็เย็บแผลกลับมาบ้านก็ออกมาเล่นกับลูกเหมือนเดิมลูกก็เล่นเหมือนเดิมปกติแต่ก็จะรู้สึกผิดนิดนึงว่าเอ๊ะเมื่อกี้เขากัดกันทะเลาะกันแล้วแม่ทำให้แม่เจ็บอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกน้องก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างครับโอเคค่ะนะครับยังไงหายเร็วนะครับพี่สุนารีครับขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาล่ะเรื่องนี้ก็เป็นคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยพาสุนัขไปหาหมอพาน้องแมวไปหาหมอใช่ปะหมอบอกว่าเวลาเขาหงุดหงิดหรือเวลาเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเจ้าของอ่ะเขาก็ไม่สนเหมือนกันนะใช่อันนี้เข้าใจกัดได้เนาะปะอันนี้ก็ฝากไว้ถึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวที่เกี่ยวกับสุนัขเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะอย่างกรณีคุณการกระตันหาวรเองที่มีการเลี้ยงสุนัขมีการโดนสุนัขบ้านอื่นที่เป็นสุนัขพันธุ์พิษบูมากัดสุนัขบ้านของตนเองอะไรแบบเนี้ยมันก็เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะดูแลดูแลใช่เด็กๆของเราให้ดีก่อนก็แล้วกันนะถูกต้องนะครับอ่ะมากันถึงอีกหนึ่งเรื่องราวคุณดาวเมื่อกี้เดือดมากกับเรื่องของการหมากัดครับคราวนี้มาเรื่องเถื่อนๆกันหน่อยดีกว่าได้เลยนะจ๊ะรายการท่องเที่ยวที่จะพาไปเที่ยวในที่ที่เขาบอกว่าคนอื่นๆคนดีๆเนี่ย เขาจะไม่ไปกันเถื่อน Travel Season 2นั่นเองนะครับนี่เราได้มีการออนแอร์ EP แรกกันไปแล้วนะครับซึ่งเราต้องมาคุยกันถ้าจะให้เราสองคนเนี่ยมานั่งอธิบายคงไม่อินเท่ากับคนที่เขาไปแล้วเป็นเจ้าของรายการถูกต้องแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเรามีเจ้าของรายการมาอยู่กับเราแล้วตรงนี้นะคะต้อนรับพี่สิงห์วรรณสิงห์ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ไงมาซีซั่นหนึ่งเราเคยคุยกันไปละไปในหลากหลายที่ที่โอ้โหพูดเลยว่าบางที่มันน่ากลัวแต่เราก็ยอมรับว่าเราก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วที่สำคัญคือเหมือนแบบไปแค่คนเดียวด้วยป่ะคะแล้วถ่ายทำเองทุกอย่างเลยซีซั่นหนึ่งคนพูดกันไปละว่าใช่พี่สิงคนดีๆเขาไม่ไปกันหรอกแบบนี้ซีซั่นสองทวีคูณความเข้มข้นกว่านั้นไหมอันนี้คนไม่ดีบางคนอาจจะไม่อยากไปด้วยซ้ำนะฮะจริงเหรอพอจะแพลนบอกเราได้ไหมว่ามีสถานที่ไหนไปเที่ยวมาบ้างคะมันจะมีที่ที่โหดทั้งในเชิงกายภาพคือหนาวร้อนเหนื่อยมากๆกับที่ที่โหดในเชิงความอันตรายความปลอดภัยของตัวเองชีวิตและทรัพย์สินอย่างซีซั่นที่แล้วเราไปอัฟกานิสถานถูกต้องฮะซึ่งตามอินเด็กซ์Global Peace Index ซึ่งจัดอันดับความปลอดภัยในโลกเนี่ยอยู่ประมาณอันดับ4จากท้ายนะฮะแต่ว่าเป็นประเทศที่มีสงครามใช่เวลาซีซั่นนี้เราก็เลยเก็บ1 2 3ให้ครบก็เลยมีซีเรียอิรักและโซมาเลียนะครับซีเรียครับผมซีเรียซึ่งเป็นประเทศที่ข่าวออกตลอดแทบทุกวันคุณไม่อยากรู้เหรอครับว่าเขาอยู่ยังไงในนั้นเราอยากรู้ก็ให้คนอย่างผมเนี่ยแหละครับไปจริงแล้วบางทีเราก็ห่วงความปลอดภัยของคุณสิงห์แต่เชื่อว่าจะถ่ายแล้วกลับมาแล้วถ่ายปลอดภัยแน่นอนอ่ะอย่าง EP แรกที่ออนไปเป็นไปไหนอันนั้นเป็นบริเวณขั้วโลกเหนือครับ3ตอนแรกของเราจะเป็นบริเวณอาร์กติกซึ่งอาร์กติกใช่ช่วงตอนครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นหน้าร้อนก่อนนะฮะให้ดูว่าชีวิตในแถบขั้วโลกเขาอยู่ไงแล้วก็
อีกครึ่งตอนครึ่งเนี่ยจะเป็นที่กรีนแลนด์ในหน้าหนาวก็คือจากอุณหภูมิตอนนี้ที่ถ่ายประมาณ0องศาในตอนแรกในตอน2ตอน3จะกลายเป็นลบ32องศาอันนี้ก็คือไปโหดในเรื่องของสภาพอากาศก่อนใช่ถ่ายยากถ่ายเย็นมากชีวิตจะหาไม่ฮะหนาวไม่แล้วอย่างนี้นี่คือเราไปคนเดียวไปคนเดียวครับไปคนเดียวแล้วการเดินทางในนั้นเราทำยังไงเราจ้างเขาไหมก็จ้างรถซื้อตั๋วเครื่องบินเลยปกติเพียงแค่เราก็มีไกด์บ้างแต่ว่าสิ่งที่ทำคนเดียวคือถ่ายทำคนเดียวแต่ว่ามีไกด์คอยนำทางต่างๆครับผมทีนี้บางทีผมก็แบบฝากคนนู้นเอาช่วยถือกล้องให้หน่อยแล้วก็ทำเป็นเดี๋ยวเขาจะเดินผ่านนะทำท่าแบบอะไรเงี้ยก็อาจจะมีมุมกล้องบางมุมซึ่งได้บ้างโดยเอากล้องไปติดหัวชาวบ้านเขาเราชอบมากเลยนะการไปคนเดียวอ่ะแล้วยังได้ภาพสวยอ่ะใช่ยังได้ภาพสวยเพื่อเล่าเรื่องเดินเดินอะไรอย่างงี้ไงเห็นบอกว่าหนาวจนน้ำมูกแข็งเลยอ่ะเคยไหมครับชีวิตนี้ไม่เคยคือตอนนั้นผมไม่ได้โกนหนวดนานมันก็มีหนวดออกมาใช่ไหมแล้วก็มันก็ติดอยู่ตรงนี้ฮะแล้วกลายเป็นก้อนแบบเป็นเกล็ดแล้วเราก็ตกใจที่เราก็นั่งเด็ดน้ำแข็งออกจากหนวดใช่ไหมเกิดมาไม่เคยเราหันไปเห็นคนกินอะไรข้างๆเขากลายเป็นหินงอกหินย้อยแล้วเขายังไม่แคร์เลยนะคือเขาแบบว่าเขาอยู่จนชินมากฮะนี่ถ้าเกิดผมไปนะจะต้องเป็นหินงอกหินย้อยที่สวยงามมากแน่เลยเพราะว่าค่อนข้างมีหนวดคราวมากมายมีที่ให้กอดเยอะมากเดชะบุญที่พี่อ๋องไม่ได้ไปอาจจะเป็นแฟชั่นใหม่ได้นะแบบว่าย้อมสีขี้มูกกันเห็นบอกว่าไปมาหลายที่แล้วแต่ที่โหดๆเถื่อนๆเท่านั้นเลยในใจให้ที่ไหนเป็นอันดับหนึ่งเออจริงคือตอนนี้ผมได้ไปหนาวสุดมาคือกรีนแลนด์ก็เป็นการถ่ายที่ลำบากมากคือผมต้องมีกล้องติดตัวใช้ 4-5 กล้องนะฮะเพราะว่ามันกล้องมันดับในอากาศหนาวแบตจะใช้ไม่ได้ตลอดแล้วสิ่งที่ผมทำคือผมต้องเอากล้องเล็กๆในยัดจักรแล้ไว้ด้านละ2อันนะครับเพื่อให้ความอบอุ่นใช่แล้วก็ถ่ายไปอันไหนดับก็ยัดไปจักรแล้ใหม่แล้วก็เอาอันใหม่ออกมาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเนื่องจากที่นั่นใส่ถุงมือหนาไม่ได้เพราะเราต้องกดกล้องตลอดเนี่ยก็มือก็ชากลับมาแบบว่านิ้วชาไปเดือนกว่าๆนะครับแต่นี่คือเรารู้สึกว่าโหดที่สุดในเชิงกายภาพแต่ว่าที่ยังไม่ได้ไปในแง่ความปลอดภัยล่ะในแง่ความปลอดภัยคือก็ต้องอิรักนะฮะคือผมเข้าไปในกรุงแบกแดดเนี่ยตอนนั้นไม่เกิดเหตุมานานประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็วางใจโอเคเดี๋ยวก่อนเดือนหนึ่งนี้นานแล้วว่ะนานแล้วเขาเพิ่งประกาศว่าสงครามกับไอซิสจบไปเข้าไปปุ๊บระเบิดลงทันทีคนตายไป40คนนั่นไงแล้วพี่ได้แบบได้เห็นไม่เห็นไม่เห็นอยู่คน okay. มันใหญ่เท่ากรุงเทพเหรอครับเดชาบุญเกิดที่นี่ก็คนอีกด้านนึงก็ไม่เห็นหรอกแล้วก็มีทำเรื่องโคเคนที่โคลัมเบียก็มีเข้าไปสัมภาษณ์มือปืนโคเคนของจริงแล้วเข้าไปถึงในห้องตอนแรกนัดไว้คนเดียวปรากฏเข้าไปถึงมีอีกคนปิดประตูข้างหลังเราเขาเป็นมาเฟียไงเขาก็คงกลัวแบบความลับนู่นนี่นั่นใช่เขาก็ต้องดูว่าเราเป็นใครมาจากไหนครับก็นั่นแหละครับสุดท้ายก็มีความสุดหลายอย่างมากจะถามตัวเองเหมือนกันว่าทำไปทำไมนะทำเพื่อพวกเราพี่ไม่หรอกครับไม่ได้ทำเพื่อใครนะทำเพราะบ้าเรื่องไหมเป็นการสนองต่อมอะไรบางอย่างในตัวเองเกิดมาแล้วมันเป็นอะไรมันต้องทำนะฮะถามถึงฟีดแบ็ก EP แรกหน่อยนึงเทปแรกออนไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กดีครับแล้วก็หลายคนก็ดีใจแล้วรอที่กลับมานะผมก็ดีใจมากๆที่มีคนรอแล้วก็เป็นรายการที่เดินไปไหนคือเราทำรายการมา10กว่าปีแล้วตั้งแต่ยังเด็กแต่รายการนี้เหมือนภาพจำคนชัดเจนที่สุดแล้วก็มันก็เป็นตัวเราเองที่สุดตั้งแต่เราทำงานมารู้สึกว่าอันนี้คือใส่ตัวเองคือสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆใช่เป็นความฝันมานานมากแล้วกับการเสี่ยงตายไปวันๆเนี่ยนะครับแต่ว่ามาทุกวันนี้รู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่วาดฝันไว้จริงๆเราก็ตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็ดีใจที่มีคนชอบทั้งที่ตอนเริ่มทำรายการเนี้ยไม่ได้คาดหวังว่าจะมีขยับดูเลยไม่ได้คิดว่าจะมาถึงซีซั่น2แบบนี้ครับครับดาวอยากถามอีกอย่างนึงพี่สิงห์ทำประกันชีวิตไหมดาวหนูจะเป็นตัวแทนขายประกันหรือเปล่าคือที่ผมตลกคือตอนนั้นผมได้รับเชิญไปพูดให้บริษัททำประกันครับแล้วก็ไปพูดเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจการทำงานเนี้ยลงมาจากเวทีทุกคนพยายามขายประกันผมจริงจริงเพราะชีวิตคุณดูมีความเสี่ยงมากใช่แต่ว่าเขาน่าจะขาดทุนเพราะผมโอกาสตายผมสูงใช่ไหมใช่ไหมถ้าผมตายเขาก็ขาดทุนเขาต้องจ่ายเงินไม่แต่เขาดูแต่ตัวเองมีแบบ travel insurance อะไรอย่างนี้ไหมเวลา travel insurance ประเทศพวกนี้ไม่รับฮะเพราะว่ามันเป็นประเทศที่เสี่ยงมากไม่รับอยู่แล้วดาวถึงถามนี่ไงต้องใช้คำว่าใจเด็ดแหละใช่เรียกว่าบ้าพี่เคยไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวตายบ้างไหมพี่สิงห์มันต้องมีอารมณ์นั้นบ้างซีซั่นแรกอย่างประเทศวอร์โซนประเทศแรกที่เคยไปคืออัฟกานิสถานเนี่ยตอนนั้นไปแล้วก็กลัวครับตอนแรกๆตอนวางแผนเนี่ยตื่นเต้นมากแต่พอจังหวะที่เครื่องบินมันบินโฉบไปแล้วเห็นวอร์โซนอยู่ข้างล่างเป็นภาพเหมือนในหนังจริงๆเลยแล้วก็แบบเอาแล้วมันจะไปชีวิตเราจะรอดกลับมาไหมอย่างนี้ไงแล้วก็ตอนอยู่นั้นมันก็มีเหตุการณ์ให้เราต้องเครียดเยอะแต่ว่าพอวอร์โซนที่2 3 4มันเริ่มไปแล้วแล้วก็ manage ความเสี่ยงพอได้ครับแล้วได้ข่าวอย่างนี้อ่ะฮะครั้งที่แล้วเราคุยกันซีซั่นที่แล้วรถไปติดลมไปอะไรก็มากมายเนาะคราวนี้ EP 1ออนไป
ครับคุณได้ไปเก็บโดรนของคุณมาใช่ที่ตกไปเมื่อซีซั่นที่แล้วอะไม่ไม่ตกซีซั่นนี้แหละซีซั่นนี้แหละเทปแรกที่แล้วนะฮะตกโดรนตกไม่เจอหายไปเลยเหรอใช่มันยังจอดอยู่ที่โคโลนั่นแหละครับคือรู้แล้วครับว่ามันอยู่แถวไหนแต่มันไปเอาไม่ได้เพราะขึ้นไปดินมันจะถล่มใส่คุณก็ทิ้งเขาไว้ตรงนั้นด้วยใจก็แลกกับชีวิตอันแตกอันแซ่บใช่ลูกน้อยของเราผ่อนยังไม่หมดแล้วหลังจากกลับมาไอ้โดนที่มันหายไปก็ยังขึ้นมาในบัตรเครดิตงวดที่6งวดที่7งวดที่8เรียกว่าเป็นการย้ำว่าอย่าลืมฉันและยังเสียตังค์กับมันจนกระทั่งอีกหลายเดือนต่อมาแล้วอันนี้ก็ถือเป็นปัญหาหนึ่งมีปัญหาพีคกว่านี้อีกไหมโอ้เยอะครับปัญหาเรื่องการจัดการก็เยอะแบบไอ้ที่ไม่อยู่ในทีวีก็อย่างเช่นแบบการขอวีซ่าประเทศพวกนี้อิรักขอวีซ่ายากมากครับยากที่สุดที่เคยเจอมาแล้วต้องขอเอกสารหลายชั้นต้องบินไปมาเลเซียเพื่อขอวีซ่าโดยเฉพาะอะไรเงี้ยแล้วก็มีอย่างล่าสุดเนี่ยเพิ่งกลับมาเมื่อวานเองไปที่ปาปัวมาไปถ่ายเรื่องเผากินคนที่นั่นเผากินคนครับปัญหาไม่ใช่การจะโดนกินนะฮะครับปัญหาคือป่าแถวนั้นมันเต็มไปด้วยโคลนแล้วฝนตกหนักจ้ะแล้วอุปกรณ์เสียเยอะมากแล้วมแมลงที่หน้าตามันดูไม่น่าเป็นมแมลงที่ดีนะฮะตัวสีเหลืองตัวสีส้มมันก็มาไต่แขนแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรมีพิษบ้างโดนกัดเพียบเลยตอนนี้ผมจะเป็นโรคอะไรสักอย่างแล้วก็อ้าวคุณได้มีการไปกระทรวงสาธารณสุขด้วยการตรวจสุขภาพบ้างไหมคะเพิ่งกลับมาเมื่อวานนะเดี๋ยวรอดูแต่ตอนนี้อาจจะปล่อยอะไรไปทางลมหายใจนิดหน่อยพี่อ๋องทำไมดำรู้สึกดำไม่ค่อยปลอดภัยเลยตอนนี้อันนั้นเป็นภาพโอเคโอเคคิดไปเองก็มีความน่ากลัวมากมายเกิดฉีดวัคซีนทุกอย่างแล้วคือไปโรงพยาบาลหมอจำได้แล้วแล้วถามว่ายังฉีดไม่ครบอีกเหรอเพราะไปบ่อยมากนะฮะฉีดทุกอย่างจริงฉีดครบครับแต่ต้องซ้ำใช่ใช่คือเราอยากรู้อีกเรื่องนึงก่อนจะไปแต่ละประเทศเนี่ยการเตรียมตัวระยะเวลาในการเตรียมตัวทั้งเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์เตรียมตัวเองเตรียมการฉีดวัคซีนในแต่ละประเทศใช้เวลานานแค่ไหนคะกว่าจะได้เทปนึงที่เราเห็นนะก็คืออย่างน้อย3เดือนล่วงหน้าครับแต่ว่ามันทำทุกเทปพร้อมกันมันก็แบบกระจายไปทำหลายๆเทปพร้อมกันคือเราต้องเตรียมเรื่องการประสานงานบางประเทศนี่เข้ายากมากต้องประสานงานถี่มากนะครับเตรียมเรื่องข้อมูลในการอ่านประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องสถานที่ไปนะฮะเตรียมเรื่องร่างกายเพราะแบบหลายๆอย่างมันต้องฟิตจริงๆนะแล้วก็เตรียมเรื่องอุปกรณ์นอกจากอุปกรณ์ถ่ายทำแล้วนะฮะก็อุปกรณ์การแต่งตัวที่ไหนหนาวก็ต้องเตรียมชุดเป็นพิเศษไปครับแล้วมีที่นึงที่ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวจะบินไปในอีก2อาทิตย์นี้คือที่ที่ร้อนที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่ไหนครับอุณหภูมิน่าจะ53องศาโอ้ยก็นั่นแหละครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะตายเพราะจริงๆนะทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราเหมือนอยู่ตกนรกเอเวจีกันทุกวันอยู่แล้วประเทศเราก็ร้อนมากแล้วนะแต่ถ้าเราข้ามไปร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามเราก็เหนื่อยมากแล้วแต่รู้ว่าเรามาจากชาติที่สามารถกินพริกและส้มตำกลางแดดอันร้อนแรงได้เพราะว่าเราถือว่าคนร้อนกันเราเยอะใช่ใช่พวกเราทุกคนย่อมทนร้อนได้ดีกว่าทนหนาวนะครับที่เราอยากเห็นซีนที่แบบลองทอดไข่ดาวลงบนแบบนึกออกไหมเอาอะไรไปวางแล้วมันสุกใช่เราอยากเห็นซีนนั้นมากสมองตูเนี่ยเราจะสุกนะครับอ่ะ EP 1ผ่านไปหลายๆคนติดตามแน่นอน EP หน้าจะมีอะไรเข้มข้นให้ติดตามกันแง้มๆหน่อยนึงได้ไหมจ๊ะ EP 2เจอวันเสาร์นี้นะครับ 4:30 นทาง GMM 25นี้จะเป็นตอนชื่อว่าอาร์กติกขั้วโลก2ฤดูนะฮะซึ่งครึ่งนึงของตอนนี้จะเป็นฤดูร้อนแถวอาร์กติกเราจะไปตะลุยทานน้ำแข็งกันไปปีนป่ายภูเขาน้ำแข็งกันเต็มที่มากถ่ายยากมากนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเราจะกลับไปที่กรีนแลนด์ซึ่งอยู่บริเวณขั้วโลกเหมือนกันแต่ไปในหน้าหนาวที่อุณหภูมิลบ30องศาไปดูว่าเมืองที่อยู่ในอุณหภูมินี้เขาอยู่ยังไงแล้วการแบบว่าเราจะไปขับสโนว์โมบิลหรือว่าวันหิมะฮะมอเตอร์ไซค์หิมะออกไปสู่ความเวิ้งว้างสีขาวนะฮะแล้วก็ไปดูว่าผมจะตายไหมแล้วขี้มูกแข็งขนตาแข็งน้ำตาแข็งมันเป็นยังไงนะฮะทั้งหมดทั้งปวงครับทำอะไรก็ได้แต่อยากให้ดูแลชีวิตตัวเองกลับมาให้ดีตอนนี้เหลือแค่2ทริปน่าจะโอเคแล้วขอให้รอดปลอดภัยมารอดมา 7-8 ทริปแล้วมันโอเคฝากรายการกับคุณผู้ชมหน่อยครับครับฝากด้วยนะครับเถื่อนฮาวเวลซีซั่น2นะครับ 4:30 ทุกวันเสาร์ทาง GM25 ครับผมมีทั้งหมด17ตอนซีซั่นนี้ดูกันให้เต็มอิ่มเลยตอนที่2มาวันเสาร์นี้ฝากด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสิงห์ที่มาเยี่ยมเยียนกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเรื่องของพี่หมอโอ๊คแล้วก็พี่โอปอเรื่องของการโดนแอบอ้างรูปนำไปใช้ในเรื่องของการขายสินค้าต่างๆออนไลน์เนี่ยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันเพราะว่าวันนี้บ่าย2โมงนะครับพี่โอปอแล้วก็พี่โอ๊คเนี่ยจะเข้าไปที่สน.ทองหล่อเพื่อมีการชี้แจงแล้วก็แจ้งความกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพรุ่งนี้เช้าเรามาอัปเดตกันกับข่าวนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วนะคะเดี๋ยวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ